ใครๆก็อยากจะอายุยืนกันทั้งนั้นแหละครับแต่ทำไมชาวจีนเนี่ยถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าชนชาติอื่นไปหาคำตอบกันอายุยืนเป็นหนึ่งสิ่งที่ชาวจีนให้ความสำคัญมากนะครับจนกลายเป็นค่านิยมที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นพอดแคสต์รีวิวกับรายการมองจีนมุมใหม่จะมาเล่าให้ฟังว่าค่านิยมเรื่องอายุยืนของชาวจีนเนี่ยนอกจากพิธีกรรมสำคัญต่างๆและเรื่องอาหารการกินแล้วชาวจีนยังมีความเชื่ออะไรอีกบ้างตรุษจีนเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญเพราะว่าสำหรับคนจีนนั้นตรุษจีนก็คือปีใหม่หมายความว่าตัวเองนั้นจะมีอายุเพิ่มขึ้นมาอีก1ปีเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่เป็นเส้นเนี่ยเขาให้กินยาวๆถ้าตัดแล้วจะเท่ากับไปตัดอายุของตัวเองให้สั้นลงแต่อันนี้ก็เป็นค่านิยมความเชื่อที่ผูกขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณโสภิตลองกินเส้นโดยที่ไม่ตัดนะถ้าไม่ชำนาญจีนนี้กินลำบากมากเพราะว่ามันจะไปกระจุกอยู่ที่กระพุ้งแก้มฉะนั้นคนที่กินเนี่ยจะต้องกินไปเคี้ยวไปแต่ห้ามดึงให้ขาดนะห้ามกัดให้ขาดออกจากปากด้วยฉะนั้นการกินนี้จะต้องมีศิลปะเราคนไทยก็อาจจะกินไม่เก่งเท่าคนจีนสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลของชาวจีนนะครับเรื่องของฮกลกซิ่วฮกนั้นก็คือความมั่งคั่งร่ำรวยอันนี้แน่นอนว่าใครๆก็อยากจะเป็นคนมั่งมีร่ำรวยอันที่สองคือลกลกนี้จริงๆเป็นสัญลักษณ์ของตำแหน่งนาอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนจีนทุกคนจะต้องเป็นขุนนางแต่ความหมายจริงๆก็คือหมายความว่าจะต้องเป็นคนที่มีความรู้เพราะว่าในสังคมจีนนั้นมีแต่คนที่เป็นคนที่มีความรู้เท่านั้นที่จะเป็นขุนนางได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสังคมจีนตั้งแต่อดีตเนี่ยมักจะส่งเสริมให้ลูกหลานของตัวเองมีความรู้ถ้าเป็นขุนนางได้ด้วยก็ยิ่งดีสอบเป็นจองโหนได้อันนี้มันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากคำที่3คือคำว่าซิ่วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวตุ๊กตาที่เป็นซิ่วจะเป็นชายชราแล้วก็ถือไม้เท้าแล้วก็มืออีกข้างนึงอาจจะถือลูกท้อบางรูปนะครับยังมีเด็กตัวเล็กๆนะยืนอยู่ข้างๆกายนะครับซิ่วนี่ก็คืออายุยืนก็หมายความว่าการที่เขามีเด็กอยู่ข้างๆเนี่ยหมายว่าถ้ามีอายุยืนแล้วก็มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยก็ยิ่งดีใหญ่ฉะนั้นไอ้การมีอายุยืนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในค่านิยมความเชื่อของชาวจีนนั้นมาช้านานแล้วติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการมองจีนมุมใหม่ตอนอายุมงคลวัฒนะของจีนที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม